สวัสดีครับงานด่วนมาอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวนี้เลยครับ VD 15นะครับอันนี้เครื่องเพชรนะครับผมของพวกน่าจะเครื่องเพชรอามาดะนะครับผมจำไม่ผิดวันนี้จะออกไปตรวจเช็คหน้างานนะครับไปหาสาเหตุที่สลับปั๊มใหม่แล้วไม่มีเพชเชอร์เป็นเพราะอะไรไปติดตามในคลิปได้เลยนะครับผมVD 15เนี่ยผมก็ติดตั้งไปใหม่เรียบร้อยแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถทำงานได้แล้วสาเหตุหลักๆที่ลูกค้าใช้งานไม่ได้นะเจ้าตัวปั๊มเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปั๊มนะครับแต่ว่าเขาลองเปลี่ยนตัวใหม่ของเขาเนี่ยลองสลับดูแล้วมันไม่หายแน่นอนนะครับมันต้องหาสาเหตุต่อว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมตัวหนึ่งที่ผมพบเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวเช็ควาล์วหน้าปั๊มนะครับผมเช็ควาล์วตัวเนี้ยมันไม่เปิดนะครับมันปิดตลอดทำให้ปั๊มเสียนะครับผมเวลามันเกิดเพรสเชอร์เยอะๆตลอดเนี่ยมันก็จะเสียนะครับเวลาตอนที่ช่วงลูกค้าเนี่ยทดลองทดสอบว่าทำไมน้ำมันถึงไม่จ่ายออกมานะครับเขาก็ไปถอดสายดูนะครับว่าเอ้ยน้ำมันออกจากตัวเนี้ยมันออกนะแต่ค่อนข้างน้อยผิดปกติส่วนใหญ่มันจะออกแบบพุ่งเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยมันออกเอื่อยเขาก็เลยถอดตัวนี้ออกมาให้เขาถอดตัวนี้ออกมาลองล้างลองดูว่ามันเสียไหมแล้วปรากฏว่ามันจิ้มแล้วเจ้าตัวนี้ปกติมันจะเป็นเช็ควาล์วก็คือวาล์วที่ไหลทางเดียวนะครับกันกลับกันย้อนกลับแต่บังเอิญว่ามันไม่เปิดนะครับเนี่ยจิ้มไปปุ๊บแข็งมากมันไม่ยุบเลยนะครับแข็งมากแสดงว่าน่าจะมีอะไรไปขัดสปริงด้านหลังมันซึ่งผมลองถอดอยู่แล้วแหละมันถอดไม่ออกเพราะว่าสปริงมันน่าจะหักหรือขัดกันอยู่นะครับผมก็เลยให้เขาถอดตัวนี้แล้วใช้ไปก่อนตัวนี้มีหน้าที่การแบ็คเพชเชอร์กลับจากระบบเฉยๆก็ช่วยให้ปั๊มเราเนี่ยใช้งานได้อย่างทนทานมากขึ้นไม่ใส่เป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเวลามันมีแบ็คเพชเชอร์มีอะไรกลับมาเนี่ยปั๊มเราจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะรันโดยไม่มีตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมส่งตัวใหม่ไปให้เขาตอนนี้เขาติดตั้งปั๊มใหม่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็จบงานของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้